ชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ในปักแรกในเดือนกรกฎาคมนี้ในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์ช่วงนี้คุณอาจจะต้องคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนลูกน้องหรือบริวารในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวเรื่องของงานค่อนข้างเยอะช่วงนี้คุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือซึ่งคุณอาจจะช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถจนลืมไปว่าการงานของคุณหรือความสามารถของคุณบางครั้งก็มีขีดจำกัดบางครั้งการช่วยงานคนอื่นอาจจะทำให้คุณเดือดร้อนหรืองานของคุณไม่เสร็จแม้กระทั่งคุณอาจจะต้องรับภาระงานของคนอื่นมาเป็นของตนเองค่อนข้างมากทำให้คุณรู้สึกอาจจะไม่ค่อยสบายตัวหรือหงุดหงิดใจก็อาจเป็นไปได้จะทำให้งานของคุณที่คุณรับผิดชอบอยู่อาจจะยังพมัวแต่ไปทำงานให้กับคนอื่นค่อนข้างมากดังนั้นในช่วงนี้งานของคุณก็จะเป็นในลักษณะของการเรื่อยๆอาจจะยังไม่โดดเด่นมากนักแต่ช่วงนี้อาจจะได้รับการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นค่อนข้างมากทำให้ในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะต้องพึ่งพาอาศัยตนเองหรือมีความใจแข็งสักเล็กน้อยไม่อย่างนั้นงานของคุณก็จะเสียหายขึ้นมาได้งานของคุณช่วงนี้จะมีมาแบบเรื่อยๆหรืออาจจะมีงานที่ค้างๆอยู่ก็อาจจะเป็นการทำงานที่เป็นในลักษณะของการทำงานตามช่วงเวลาที่ควรจะมีในช่วงนี้เหมาะกับการที่คุณจะแสวงหาความรู้หาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมเกี่ยวเรื่องของการงานการงานของคุณอีกหน่อยอาจจะต้องใช้ทักษะในเรื่องของความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้นหากคุณได้เพิ่มเติมในเรื่องของความรู้ความสามารถหรือทักษะหรือการเรียนรู้และการพัฒนาอบรมเกี่ยวเรื่องของการงานก็จะทำให้คุณเป็นคนที่มีประสิทธิภาพในการทำงานมากเป็นพิเศษซึ่งจะเหมาะสมกับคุณในอนาคตเพราะโดยปกติแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความสามารถเด็ดเดี่ยวในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการตัดสินใจหากมีการเพิ่มพูนความรู้ก็จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ง่ายมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์ในปักแรกในเดือนกรกฎาคมนี้ในช่วงนี้การเงินของคุณจะได้รับความเอ็นดูความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดหากคุณจะทำอะไรหรือคิดจะทำอะไรจริงๆแล้วคุณจะทำได้ประสบความสำเร็จและการเงินก็จะมาเป็นผลตอบแทนให้กับความสำเร็จของงานของคุณก็เป็นไปได้ค่อนข้างสูงดังนั้นด้วยความสามารถและความเอ็นดูจากผู้ใหญ่จะทำให้คุณเกิดโชคลาภในช่วงปักแรกในเดือนนี้ได้พอสมควรแต่ทั้งนี้คุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการรับอาสาในเรื่องของการทำงานให้กับคนอื่นค่อนข้างมากหรืออาจจะเป็นการรับอาสาในการทำงานที่ค่อนข้างยากจะทำให้คุณมีโอกาสเสียโชคลาภหรือสิ่งที่ควรจะได้ในช่วงนี้ออกไปมากทำให้คุณจะต้องระมัดระวังนิดนึงเกี่ยวกับในเรื่องของการรับปากช่วยเหลือใครอาจจะทำให้การงานและโชคลาภทางด้านการเงินของคุณลดน้อยถอยลงไปได้ในช่วงปักแรกนี้ในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์ในปักแรกของเดือนกรกฎาคมสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้คุณอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวหรือไปในสถานที่ใหม่ๆทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้พบปะเจอกับคนใหม่ๆก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้คุณค่อนข้างจะมีเสน่ห์และมีเป้าหมายในการเดินทางหรือในการท่องเที่ยวค่อนข้างสูงการเดินทางและการท่องเที่ยวในเมื่อคุณมีโอกาสคุณอาจจะได้พบปะหรือมีการสารสัมพันธ์กับคนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้คุณมีเสน่ห์พอสมควรดังนั้นในช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาหาและทำให้คุณได้ศึกษาและอาจจะทำให้คุณช่วงนี้เป็นที่หมายตาของใครหลายคนก็อาจเป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องดูให้ดีว่าเขาเข้ามาในลักษณะแบบไหนเพราะเป็นเรื่องปกติที่คนเข้าหาอาจจะมีหลายทิศหลายทางหรือหลายวัตถุประสงค์ก็อยากจะให้คุณค่อยๆพินิจพิจารณาไปก็จะเป็นการดีในเรื่องของคนมีคู่ของชาวลัคนาราศีสิงห์ในปักแรกในเดือนกรกฎาคมนี้ในช่วงนี้คุณและคู่ของคุณอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวกระชับความสัมพันธ์กระชับความรักที่มีให้แก่กันรวมทั้งคู่ของคุณและตัวคุณเองช่วงนี้อาจจะต้องเอาอกใจใส่ในเรื่องของการดูแลสุขภาพของกันและกันให้มากหากดูแลรักษาสุขภาพให้ดีแล้วเอาอกใจใส่ให้กันให้ดีแล้วสิ่งต่างๆที่อาจจะหนักก็อาจจะเป็นเบาได้และการเอาใจใส่นี้เองก็จะนำพาซึ่งความสุขความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณกับคู่ของคุณได้เป็นอย่างมากดังนั้นในช่วงนี้ถือว่าปักแรกคุณและคู่ของคุณก็จะเอาใจใส่กันเป็นพิเศษรวมทั้งอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่ของคุณได้มากเช่นเดียวกันดังนั้นโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีสิงห์ในปักแรกในเดือนกรกฎาคมนี้ในช่วงนี้คุณ
จะต้องรู้ว่าการงานของคุณนั้นคุณอาจจะต้องรับอาสาหรือจะต้องช่วยเหลือใครในเรื่องของการทำงานก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณพยายามไต่ตองและคิดทบทวนให้ดีว่าอย่าทำอะไรเกินตัวหรือเกินความสามารถตนเองหรือจะต้องรับภาระหนักจนเกินไปช่วยเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าหากคุณช่วยมากเกินไปคุณอาจจะเดือดร้อนหรือจะต้องแบกรับภาระให้กับคนอื่นแทนก็อาจเป็นไปได้ซึ่งจะนำพาซึ่งความเหนื่อยล้าและความเครียดให้กับคุณแต่หากคุณรักษาสมรรถภาพในเรื่องของการทำงานในการช่วยเหลือให้น้อยลงหรือพอที่จะไม่เกินกำลังคุณคุณก็จะสามารถทำทุกอย่างสำเร็จผ่านพ้นไปด้วยดีการเงินการทองของคุณก็จะไม่มีปัญหาก็จะสามารถที่จะเก็บเกี่ยวใช้สอยหรือได้โชคลาภตามสมควรในช่วงนี้เช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของความรักความรักช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าจะเป็นคนที่มีคู่แล้วชาวลัคนาราศีสิงห์ช่วงนี้จะมีเป้าหมายมีการเดินทางที่จะได้เจอคนหรือสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคุณกับคู่ของคุณได้เป็นอย่างดีการใช้วาจาช่วงนี้จะมีเสน่ห์มากสำหรับคุณก็ขอให้คุณมีความสุขในช่วงปักแรกในเดือนกรกฎาคมนี้สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์